หมอกล้องเคลื่อนไหวหลังเอื้อมป้องณวัฒน์กดไลค์ธนาธรแจ้งแค่เข้าใจผิดเมื่อวันที่29ธันวาคมจากกรณีทวิสเตอร์ที่มีชื่อว่าพักพลังพวงรีดได้มีการเผยแพร่ภาพการแคปหน้าจอจาก Facebook ของเตชะทับทองหรือเต้จิตอาสาชื่อดังแห่งโลกโซเชียลที่มักจะมีบทบาททุกครั้งเมื่อมีภัยพิบัติต่างๆได้โพสต์ Facebook เปิดเป็นสาธารณะซึ่งทุกคนใช้งานสามารถเข้าถึงได้โดยได้วิจารณ์ณวัฒน์กุลรัตนรักษ์หรือป้องณวัฒน์ดารานักแสดงชื่อดังหลังกรณีออกเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการกินหูฉลามในงานเลี้ยงของพรรคร่วมรัฐบาลจากนั้นสรวิทย์สุบุญหรือหมอกล้องดารานักแสดงชื่อดังได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ของเต้โดยระบุว่าใจร้ายต่อมาผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้นำภาพการแคปหน้าจอ IG ของนายธนาธรและพบว่าป้องณวัฒน์ได้ไปกดไลค์นายธนาธรขณะที่หมอกล้องได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าหมดคำพูดครับต่อมาวินยูวงสุรวัตรหรือจอนวินยูพิธีกรชื่อดังก็ได้รีทวิตข้อความจากเพจพักพลังพวงรีดโดยตอบโต้นายเตชะหมอกล้องต่อกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าคนสนับสนุนเผด็จการน่ารังเกียจกว่าเยอะหลายล้านเท่าครับและล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากหมอกล้องโดยได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ของตนเองโดยระบุว่าตกใจคนตีความไปไกลทั้งยังชี้แจงอีกว่าไม่มีเจตนากล่าวถึงแค่คอมเมนต์แซวกันกับพี่ที่รู้จักกันเฉยๆเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ